ยเหลือเกมพาร์คอีกอันเนี่ยโอ้โหเลขสองอันโอ้โหเลขโคตรแพงโอ้โหไม่คุ้มเลยอ่ะแล้วที่ไหนคุ้มขอแนะนำโชโคสโตรบริการกดเกมพาร์ตต่างๆอีกทั้งยังมีผลพิซซ่าที่คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายยังมีเกมที่คุณได้เลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ที่หาผลจังเลยอ่ะโอ้โลบักไม่พออีกแล้วขอแนะนำตันช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มขั้นต่ำเพียง20บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีบริการวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูลและบล็อกโนโลบักลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับโอ้เวลไม่ตันสักทีทำยังไงดีแนะนำไลฟ์โลบักบริการกดเพชรกดเกมพาสและรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตได้เร็วทันใจภายใน 2-5 นาทีลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับก็อดโลบักบริการเติมเกมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense บริการรับกับขนปีศาจบล็อกฟุตและยังมีเกมพาสคุณเลือกใช้อีกมากมายอีกทั้งยังมีกด EXP และกดค่าเงิน Fragment ลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับผมอีดิทเมย์ช็อปและรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนชินโนบิไรทูบุคุโรบอกแมสตี้และอีกมากมายบลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบอกแบบที่มีชื่อว่ากรูพีชนะครับหรือภาษาไทยก็คือกราวพีชนะครับอัปเดตลักเวอร์ชั่น 0.1 Fixed the stack glitch ในเดิมไม่มีเพื่ออะไรอ่านภาษาไทยดิแก้บั๊กสเตตัสในการเข้าเกมจะต้องเป็นรหัสที่สร้างมาจากน้อย15วันนี่นะครับสาเหตุที่บางรหัสเข้าไม่ได้นะครับทั้งที่นี่นะที่เคยมีชิงๆกันไว้นะครับแก้ปุ่มโทรศัพท์ชอบหายนะครับโอเคครับก็ผมไปแอบซุ่มเล่นมาประมาณวันหนึ่งเมื่อวานผมไปแอบซุ่มเล่นมานะครับประมาณ6ชั่วโมงผมฟาร์มได้เลเวล1414นะประมาณ6ชั่วโมงผมเปิดคอมอีกเครื่องหนึ่งทิ้งไว้ประมาณ2ทุ่มถึงแล้วอีกประมาณตี2นะครับประมาณเฉยๆนะอาจจะคลอดเคลื่อนนิดนึงนะแต่ผมได้เลเวลที่1414นะครับชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นการฟาร์มปกติของผมนะครับส่วน5ชั่วโมงหลังเป็นการ AFK นะครับเพราะว่าผมฟาร์มให้มันสามารถแบบออโต้ได้ครับเหี้ยตายแล้วครับทุกคนตายแล้วครับยังวะคือยัยโอ้โหเกือบลงน้ำเกมนี้ตายเร็วมากแล้วมันแรงมากแน่นอนสิก็ผมพิซซ่าเข้าไปอ่ะมันก็ต้องแรงเป็นเรื่องธรรมดาดิเอ้ยดาบนี่ผมยังไม่เคยซื้อเลยเนี่ยขอซื้อดิอีพิกซอสมีสกิลวะไม่มีนะผมซื้อดาบโยรุมาแล้วนะครับสนับสนุนเกมคนไทยหน่อยนะเดี๋ยวนะบินยังไงนะตัว F โอเคครับก็วันนี้ผมจะมาแจกเทคนิคฟาร์มเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มผลกันเดี๋ยวนะครับผลรู้สึกมีผมเคยถามเดี๋ยวเฮ้ยออกไปก่อนอย่าเพิ่งพูดไม่จบอย่าเพิ่งมายุ่งเธอจะทานดุนจังตอนนี้มีได้มียามีผลผ่าตัดสั่นสะเทือนสายฟ้าต้องหุ่นไฟควันได้ยาง5 6 7 8 9เหรอ1 2 3 4 5 6 7 8ตอนนี้มีขนปีศาจทั้งหมด8ผลนะตอนนี้ผมใช้ผลได้อยู่โอเคก่อนเราจะไปดูขนปีศาจนะผมขอบอกวิธีการฟาร์มอย่างรวดเร็วก่อนนะผมลองใช้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะซื้อดับยูรูครับซื้อเถอะหรือจะไปเอาฟรีก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำให้ซื้อเลยครับเริ่มเกมมาก็ซื้อเลยครับ R1 นะครับสนับสนุนเกมไทยนะครับถึงมันจะเป็นเกมที่เขาสร้างเร็วมากแต่ก็สนับสนุนด้วยครับ4วันเขาสร้าง4วันปะยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็นะจะดีสนับสนุนเกมไทยกันด้วยแล้วกันนะผมก็ทำการซื้อดาบยูรูมานะครับแล้วก็ให้ใช้ให้อัพซอร์สไปเลยครับอัพซอร์สไปเรื่อยๆครับนะพออัพไปสักพักนึงเนี่ยเราจะวันช็อตไอ้เจ้าสลามนี่ได้เห็นไหมนี่ครับวันช็อตนะเราก็จะได้ EP มานะแต่ว่าวันช็อตได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาออโต้ฟาร์มนะคือเราออโต้ฟาร์มก็จริงแต่ว่ามันยังตีโดนอ่ะสมมติว่าเราเดินมาใช่ไหมใช่ไหมอ้าวอันนี้บั๊กนะจะสังเกตว่ามันตีโดนบางช็อตนะซึ่งแน่นอนว่าพอเราอัพค่าซอสเนี่ยวันช็อตได้แล้วเนี่ยเราต้องอัพเลือดด้วยครับเดี๋ยว
อ่ะนี่นะผมอัพเลือดไป 1,900 นะครับอันนี้ผมใส่เลือดไปเลยใส่เลือดดิอ๋อลืมใส่ไปเลยตอนนี้ผมมีเลือด 16,000 แล้วนะครับชิปนะครับก็พอเล่นประมาณนี้นะครับพอเราคีปุ๊บเนี่ยโดนดาเมจเลือดเราจะเด้งเร็วครับเห็นไหมก็ถ้าเกิดว่าเราจะไม่เสียอะไรนะเลือดเรายิ่งเยอะเลือดมันจะยิ่งเด้งเยอะนะครับนี่แหละครับการฟังของผมนะผมก็ปล่อยเนี่ยตีอย่างเรื่อยๆเนี่ยปั๊บ3วิทุบที3วิตีทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเร็วๆมากนะครับโอเคมาต่อไปเราไปสุ่มผลปีศาจกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าเขาได้ทำระบบสุ่มผลปีศาจใหม่ให้แบบว่าแพงขึ้นแล้วก็ผลแลออกยากขึ้นแต่มันถูกอยู่ดีผมมีเงินดูดิดูเงินผมหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 100,000 10ล้านผมมีเงิน50ล้านนะครับผลปีศาจเกิดทุกๆ5นาทีนะครับใครที่ไม่มีตังค์เติม25โลบักตามจะรู้นะครับก็รอผลปีศาจเกิด5นาทีนะครับแล้วก็ไปอัพผลปีศาจไปฟาร์มได้เหมือนกันนะครับมันได้หลายแบบเลยอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มผลกันคลิปนี้นะผมจะสุ่มเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วมันกี่บาท 50,000 กับ25โลบัก 50,000 ถ้า10เอ้ยไม่ใช่50,000ดิหน่วย10 100 1,000 10,000 500,000 500,000 10ผล5ล้าน100ผลก็50ล้านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาทุกผลเลยผมจะรีวิวทุกผลเลยนะครับก็มันมีทั้งหมด8ผลนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยโอเคครับตอนนี้เราได้ทุกผลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมดูลิสต์ก่อนผมขาดผลอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะขาดแล้วนะน่าจะครบแล้วครับไฟควันไลนิ่งนี่ผลสายฟ้าโอเปเรตนี่คือผลผ่าตัดอินวิซิเบิลผลหายตัวผลสตริงกี้ผลยางแล้วก็ผลสั่นสะเทือนแล้วกูจะพูดไทยกับอังกฤษผสมกันเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีได้ยางผ่าตัดสะเทือนใส่ฟอสเฟอรัสไฟควันครบ8ผลพอดี8ผลมาเริ่มที่ผลไฟกันเลยเอ้ยกินแล้วเราจะต้องตายแล้วเราจะผลหายเปล่าวะดูว่ะลืมเลยเดี๋ยวนะผมเซฟไว้เกาะไหนเนี่ยลืมอ่ะเซฟก่อนอันนี้เลยมาโอเคเดี๋ยวผมทำการทิ้งผลทุกผลลงก่อนทิ้งไปอยากกิ้งตกน้ำนะกูไม่อยากสุ่มใหม่ละหยุดกิ้งได้โปรดพวกเองหยุดกิ้งโอ้ไม่นะเฮ้ยจะกิ้งไปถึงไหนแย่ละกูมาตกน้ำเอ้ยไม่ตกมีสายกั้นเอ้ยเอาซะเสียวเลยอันนี้เป็นไงบ้างโอเคไม่ตกครับไม่ตก1 2 3 4 5 6เอ้ยเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7เอ้าเอ้ยมันมี7ผลนะอ๋อตรงนี้มีผลหายตัวมองไม่เห็นใช่ไหมใช่ป่าวใช่ๆ1 2 3 4 5 6 7แต่กับตัวผม8โอเคเดี๋ยวเรามาดูผลไฟกันกินเลยงับอ่ะเราไม่เกิดใหม่เลยอ่ะผมนึกว่าเราจะเกิดใหม่เราก็โอเคสกิลมี ERTF อ่ะเราดูสกิล E ก่อนในปล่อยไฟออกไปดู R ไฟสี่เหลี่ยมสกิล T บอลกิงกิสกิลมันออกช้ามากอันนี้ผมเคยใช้ดิมันช้ามากเอาอุ้มดิช้ามากอ่ะโอเคจะไปสกิล F นะสกิล F เป็นการบินปกตินะแค่นี้หมดแล้วมาเดี๋ยวเรามาผลต่อไปกันเลยนะผลเควกผลสั่นสะเทือนสกิล E สกิล R สกิล R น่าสกิล R ไม่มีเลยน่าจะไม่มีสกิล T ไม่มีสกิล F เรียกซีเนอร์มี่ออกมา
น่าจะมีแค่ E กับ F อือฮึโอเคต่อเลยอันนี้ผลอะไรเอ่ยสตริงจี้ผลได้นะผลได้ จาก QE ยิงลำแสงได้ไปสกิล R ลำแสงจุดเดียวสกิล T สกิล T นี่จะเรียกล่างออกมานะอันนี้สามารถกดได้4สกิลครบเลยนี่จะวิ่งไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าไปต่อยแอดมินเฉยเลยสกิล F เป็นการบินนะครับคือผมกดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันคูลดาวอยู่นะคือเป็นสกิลได้ที่ผมบินให้ดูต้นเกมเลยแหละที่ผมบินมานะครับอือฮึโอเคต่อกันเลยต่อเลยอันนี้ผลสมูกงับงับผลสมูกสกิล E สกิล R สกิล R นี่นะครับถ้าเราเดินไปชน NPC มอนสเตอร์หรือคนนะมันจะทำดาเมจนะสกิล F เป็นการบินสกิล T ไม่มีนะอันนี้สกิล F เป็นการบินนะโอเคต่อต่อต่อผลโอเปะปะใช่ผลโอเปะอ่ะกินเลยสกิล E อ่ะสกิล E เป็นการเปิดรูมกด R ไม่มีกด T T น่าจะเป็น F F คืออะไรอ่ะ F เป็นอะไรการวาร์ปเหรอสกิล T ถึงจะเป็นการดึงหัวใจจะสกิล F นี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเปิดกันเอ้ยทำไมไม่เปิดวะเอ้าไม่เปิดรูมอ่ะโอเคประมาณนี้แหละสำหรับผลจำได้ว่ามีคนบอกว่ามี2สกิลไม่รู้ว่าใครอ่ะนี่สกิลแรกสกิล T ใช้ได้เห็นมั้ยมันขึ้นคูลดาวน์น่าจะเป็นการควักหัวใจสกิล F น่าจะเป็นการวาร์ปแต่มันบั๊กอยู่หรือเปล่าผมวาร์ปไม่ได้ผมอยู่กับที่อ่ะโอเคประมาณนี้ต่อเลยผล invisible ผลหายตัวถ้าไม่สังเกตคือมองไม่เห็นน่ะมาสกิล E สกิล R สกิล T สกิล F หายจริงๆหายไปเลยสกิล E ไม่ใช่สกิลเดียวเลยเนี่ยโอ้โหหายตัวครับหายแบบหายไปเลยแล้วหายแค่แป๊บเดียวเองผลไม่ดีเลยผลยางสกิล E สกิล Rต่อยรัวสกิลทีอะไรอ่ะไปแล้วสกิลทีอ๋อสกิลเอฟเอฟไม่มีนะอันนี้มีเออาร์กับทีปล่อยรัวรัวปล่อยรัวรัวโอเคต่อไปผลสุดท้ายนะผลสายฟ้าเอ้ยล่วงล่วงโอเคผลสายฟ้าสกิลอีสกิลอาร์สกิลทีไม่มีสกิลเอฟวาร์ปปึ๊บโอเคขาดผลอะไรไหมไม่ขาดนะผมกินหมดแล้วนะก็รออัปเดตนะผมใช้ตังไป10ล้านเลยวะ10ล้านพอดีก็รออัปเดตมานะเดี๋ยวมารีวิวผลให้ดูนะคนไทยก็สร้างแบบฟันพีชได้นะครับโอเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับช่วยคุณอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเย้โคตรเท่อะโอ้ยล่วงอีกแล้ว